พลอยอายุ19ปีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมพลอยเลยชวนเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้หญิงหนึ่งคนชื่อแอมค่ะและแอมก็พาเบสซึ่งเป็นแฟนของเขามาที่ห้องของพลอยด้วยห้องของพลอยเป็นห้องรวมค่ะอยู่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ว่า แอมเขาก็ระแวงนะคะว่าพลอยจะแอบชอบแฟนเขาหรือเปล่าเพ,พราะพลอยเป็นคนหน้าตาถือว่าใช้ได้ค่ะและแอมก็เป็นคนขี้หึงอยู่ด้วยแต่ในความขี้หึงของแอมเขาก็ไม่ค่อยหึงกับพลอยแล้วนะคะเพราะเราสองคนสนิทกันมากและรู้จักกันมานานด้วยค่ะพ่อแม่ของเราเป็นเพื่อนรักกันทำให้เรานั้นสนิทกันมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยความที่เขาพาเบสมาอยู่ที่ห้องของพลอยพ่อเบสเปิดประตูเข้ามาและก็มีแอมเข้ามาด้วยพลอยมองหน้าเบสที่ดูเทๆ่ๆดูหล่อๆดูติดๆนะคะพลอยเห็นแล้วพอยอยากลองมากเลยพลอยรู้สึกว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าพลอยมันดูน่าค้นหา <c oughs> พลอยทำอะไรกินมัางเนี่ย แอมเตือนสติพลอยทำให้พลอยหันไปมองเออเยอะแยะเลยเข้ามาก่อนดีมาเลยนึกว่าจะไม่ชวนซะละแอมประชดประชันพลอยพลอยก็รู้ดีค่ะเราสองคนปกติก็คุยกันอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่าพอหลังๆมาแอมเขาเหมือนจะไม่ไว้ใจพลอยแอมขอพลอยมาอยู่ที่ห้องด้วยและเขาก็ข,าขอให้แฟนมาอยู่ด้วยเช่นกัน ทำให้เรา3ามคนอยู่ในห้องด้วยกันแบบนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แรกๆมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะเพราะพลอเองก็ทําตัวเงียบๆดูเฉยๆแต่เบสก็ทําตัวแบบเข้าไปทํางานปกติลืมบอกไปค่ะเบสไม่ได้เรียนต่อแล้วและเลือกที่จะทํางานเบสเป็นคนเจ้าชูด้วยค่ะ แอมเคยบอกกับพลอยว่าเบสเคยมีกิ๊กถ้าไม่แอมไม่ค่อยเชื่อเขามากเท่าไหร่แต่แอมก็เชื่อพลอยนะขอบใจจ้ะเพื่อนเราน่ะไม่อะไรกับแฟนเพื่อนหรอกก็ดีเราน่ะก็ไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนเหมือนกันเราเข้าใจแอมเบสน่ะก็เป็นวัยแบบนี้เขาแหละเขาไปทำงานบางทีก็ต้องมีคุยเป็นธรรมดา ตุยก็อย่าไปถือสาสิพลอยพยายามบอกกับแอมและคอยแนะนาแอมทาให้ช่วงนี้แอมเริ่มมีกระจิกกระจียเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้นเพราะเวลาพลอยบอกกับแอมเบสก็จะยิ้มและหัวเราะตลอดทําให้แอมเชื่อใจเรานะถ้าเรานะ่ะไม่จับผิดมากเข้าชายคงไม,ไม่เบื่อหรอกนะเบื่อก็เบื่อไปดิถ้ามีกิ๊กนะเราก็ไม่ชอบอยู่ดีแหละ เอาแอมถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่ใช่กี้ของเขาล่ะเราไม่ซวยเหรอจะซวยทำไมล่ะพลอยถ้าแอมไม่มั่นใจแอมจะมาพูดกับพลอยไหมและแอมก็มั่นใจว่าเบสแอบคุยไลน์แอบคุยแชทกับผู้หญิงคนนั้นและผู้หญิงคนนั้นมันก็เป็นคนที่แอมรู้จักใคและแอมพลอยพยายามถามแองอยู่หลายครั้งและแอม ก็ไม่ยอมปีดปากบอกเลยค่ะพลอยรู้สึกตุ้มๆต,ต่อมๆม,ม,มากเลยเวลาที่แอมบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือผู้หญิงที่แอมรู้จักเมื่อแอมไปเรียนวันนี้พลอยไม่สบายและก็อยู่บ้านเบสกลับมาห้องเขาก็มาหาพลอยดูแลพลอยดีทุกอย่างใช่ค่ะเราสองคนแอบนัดแนะกันคบกันโดยที่ให้แอม ไม่รู้เรื่องนี้เพราะถ้าแอมรู้แอมคงเสียใจมากและพอเองก็เป็นคนที่เร็วมากเช่นกันเบสพลอยรู้สึกผิดนะที่เราทำแบบนี้พลอยสงสารแอมพลอยบอกกับเบสระหว่างที่เราอยู่ในห้องเสียงคลอเคลียร์ของเบสพร้อมกับถอนหายใจออกมาเอาละพลอย แอมนล้นนะเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกถึงเบสไม่ทำแอมเขาก็คิดเราจะเอาอยัางไงล่ะเราจะให้ปล่อยเป็นแบบนี้หรอแล้วเรื่องมันแดงขึ้นมาล่ะพลอยกับแอมเป็นเพื่อนกันนะเแบสบก็รู้ถ้าเบสไม่เข้ามาทุกอย่างมันก็ไม่เป็นแบบนี้พลอยก็ยังยืนยันนะว่คาพลอยรักแอมมากที่สุดแอมเป็นเพื่อนที่ดีกับบ,บอย เบสเข้าใจเบสรับรองว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เรื่องแน่นอนถ้าเราไม่พูดใครจะรู้ลรอพลอยพลอยพยายามนึกพยายามคิดค่ะว่าสิ่งที่พลอยทำนั้นะมันผิดมากเลยทำผิดกับเพื่อนทำผิดกับตัวเองแถมตอนนี้ยังเป็นการคุณคนที่ผิดมากมาย พอยรู้สึกเสียใจนะเบสแต่พอยก็รักเบสมากก็ใช่ไงเบสก็เสียใจแต่เบสก็รักพอยแล้วเบสไม่รักแอมหรอฮะแต่ก่อนก็รักนะแต่ตอนนี้เบสเฉยๆเบสร,รู้สึกลำคาญมากกว่า แต่เบสก็ได้สงสารแอมนะใช่เบสสงสารแต่เบสก็เข้าใจว่าความรักมันบังคับกันไม่ได้แต่ก็น่าแหละเบสยังไงแอมก็มาก่อนพอเถอพอยเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันนะเรามีความสุขกันดีกว่าเมื่อเบสเอ่ยจบ ทำให้พลอยยิ้มและน้อมรับในคำตัดสินใจของเขาเราอยู่มีความสุขอยู่ด้วยกันในระหว่างที่เพื่อนรักไปเรียนหนังสือตอนนี้พลอยเริ่มไม่รู้สึกผิดอะไรแล้วล่ะคะ่ะเริ่มชินช้ากับนิสัยของพลอยอยู่เช่นนี้ไม่ใช่ว่ามันดีแล้วนะคะแต่มันไม่ดีเสียมากกว่าแต่ว่าพลอยก็เลิกไม่ได้พ่อทอยเลือกได้พลอยไม่อยากจะแย่งแฟนเพื่อนหรอกะคะ่ะ พลอยก็อยากจะมีเป็นของของพลอยแต่เบสคือคนที่พลอยรักและความรักมันก็เลือกไม่ได้ค่ะว่าเราจะเลือกรักใครพลอยแอมมีเรื่องจะคุยด้วยมีอะไรเหรอแอมพลอยหันไปมองแอมระหว่างที่ทำกับข้าวอยู่ในครัวช่วงนี้แอมรู้สึกว่าเบสจะ ไม่ค่อยคุยกับแอมเลยนะจะหาในเรื่องทะเลาะพอคิดว่างไงใช่หรอพอก็เห็นเบสค่อยดีๆอยู่นะแอมคิดมากไปหรือเปล่าไม่หรอกพอยแอมไม่ได้คิดมากเลยแล้วไงแล้วแอมไมม่ีเห็นอะไรหรือเปล่าล่ะทำไมถึงคิดแบบนั้นใช่ แอมไม่เห็นแอมคิดเพราะแอมรู้สึกได้เบสไม่เคยกลับดึกเบสไม่เคยโมโหใส่แอมเบสไม่เคยแอบคุยลายแต่ตอนนี้เบสท,ทำและเบสก็ห่วงโทรศัพท์ก็สงสัยเขาไม่อยากให้ยุ่งเรื่องส่วนตัวเขามั้งเรื่องโทรศัพท์เป็นพลอยก็ห่วงนะแอมเลิกเถอะเดี๋ยวพลอยที่เราพูด ยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าเราว่าเธอเธอคิดว่าเราไม่รู้เหรอว่าเธอกับเบสทำอะไรกันระหว่างที่เราไม่อยู่แอมไม่ใช่นะแอมจะให้เราดูกล้องวงจรปิดไหมฮะแอมติดกล้องวงจรปิดเหรอถึงเราไม่ติดหน้าหอพักก็ติดว่าเบสเข้ามากี่โมงพลอยออกมากี่โมง และเราก็รู้ว่าทั้งสองคนคิดอะไรอยู่ถ้าพลอยชอบพลอยก็เอาไปเลยถ้าพลอยอยากไม่ยุ่งกับแอมก็อยู่ด้วยกันให้มีความสุขเราจะคิดว่าเราสองคนไม่เคยเป็นเพื่อนรักกันแอมแอมเดี๋ยวก่อนพลอยขอโทษแอมพลอยขอโทษเมื่อแอมโมโหแล้วก็เดินจากไปทำให้พลอยรู้สึกผิดมากมายค่ะในที่สุด วันที่สูญเสียที่สุดของพลอยมันก็มาถึงเพื่อนรักอย่างพลอยได้หักเหลี่ยมแอมทำให้พลอยโดนเทแบบนี้ล่ะคะ่ะ